อดีตสอนดึงสติทิธาฟุ้งจะไปทำเนียบบอกรอหน่อยได้ไหมฝึกท่วงท่ารู้จักประมาณตนอดีตสอนโพสต์เจ็บรอหน่อยได้ไหมหลังทิธาบอกถ้าจะออกจากสภาก็ออกไปทำเนียบแนะอดทนฝึกท่วงทีวาจารู้เขารู้เราประมาณตนวันที่26มกราคม2567นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอบคำถามว่าเข้าสภารอบนี้ไม่ออกแล้วใช่หรือไม่ว่าถ้าจะออกก็ออกไปทำเนียบรัฐบาลอย่างเดียวนายอดิศรระบุว่าจะออกไปทำเนียบอย่างเดียวเดี๋ยวรอหน่อยจะได้ไหมพักร่างกายพักจิตใจฝึกกำลังภายในให้อดทนศีลสมาธิปัญญาฝึกท่วงทีวาจาให้เข้มข้นรู้เขารู้เราประมาณตนทำเนียบไม่ไกลพ้นพยายามทำเนียบอยู่ไม่ไกลนะเอซัดกลับครูไพบูลย์เผยความจริงหนังคนละม้วนอย่าเพิ่งตายอยู่ใช้กรรมไปนานๆไม่ต้องมาให้ลูกเห็นหน้าแล้วเอมิราซัดกลับครูไพบูลย์พร้อมเผยความจริงแบบหนังคนละม้วนลั่นอย่าเพิ่งตายอยู่ใช้กรรมไปนานๆก่อนแม้คดีการฟ้องร้องเรื่องการขออำนาจปกครองบุตรของเอมิรากับครูไพบูลย์จะจบสิ้นแล้วโดยศาลฎีกาได้พิพากษาตัดสินให้เอมิราชนะคดีแต่ดูเหมือนเรื่องราวระหว่างเอกับครูไพบูลย์จะไม่จบลงง่ายๆเมื่อเอมิราออกมาแฉยับอดีตสามีครูไพบูลย์ว่าไม่ยอมส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรแม้แต่บาทเดียวพร้อมเล่านาทีที่อยู่ในศาลไม่มีใครรู้ว่าอดีตสามีบอกไม่เอาลูกแล้วแถมยังด่าเธอต่อหน้าลูกอีกด้วยขณะที่ครูไพบูลย์ก็เคลื่อนไหวตอบโต้เรื่องดังกล่าวแบบเดือดไม่แพ้กันพร้อมชี้แจงยืนยันตัวเองส่งเสียบุตรมาโดยตลอดและยินยอมจ่ายให้ลูกเดือนละ10,000 บาทด้วยการฝากเข้าบัญชีลูกแต่ทางอดีตภรรยาเอมิรายังไม่พร้อมไปเปิดให้บัญชีลูกพร้อมฟาดเดือดถึงอดีตภรรยาเอมิราเลิกยุ่งกับตัวเองต่างคนต่างอยู่รวมถึงหยุดพูดถึงและหยุดสร้างกระแสได้แล้วล่าสุดวันที่26มกราคม2567เอมิราไม่ปล่อยให้อดีตสามีครูไพบูลย์พูดอยู่ฝ่ายเดียวออกมาซัดเดือดโต้กลับแบบหนังคนละม้วนทันทีว่าทำไมถึงกล้าพูดว่าฝากเงินกับครูที่โรงเรียนให้ลูกเดือนละ 5,000 ลบ 10,000 ฉันโทรไปถามครูคนนั่นตั้งแต่เมื่อวานที่คุณบอกในศาลแล้วเพราะลูกไม่เคยบอกว่าได้เงินจากคุณฉันไม่เคยรับรู้ได้ความว่าคุณไม่ได้ฝากให้ลูกแต่เป็นเงินที่ยืมกันแล้วคืนกันไม่หมดเลยทยอยให้ลูกเอาไปซื้อขนมคุณไม่เคยฝากให้ลูกสักเดือนถ้าไม่รู้จริงฉันจะไม่พูดเรื่องค่าดูแลบุตรถ้าศาลไม่บังคับคุณคงไม่มีจิตสำนึกสินะผ่านมา 8-9 เดือนยังไม่จ่ายสักบาทฉันไม่เคยเรียกร้องเงินจากคุณแต่คุณเองที่ไม่ยอมจบทั้งที่ฉันก็เลี้ยงลูกของฉันได้คุณยื่นฟ้องใหม่เพราะอยากให้ศาลตัดสินให้คุณไม่ต้องจ่ายคิดได้เนอะสุดท้ายนี้ไม่ต้องมาให้ลูกเห็นหน้าแล้วนะส่วนเงินฝากของลูกก็ฝากให้มันครบ9เดือนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไปเจอกันอีกเงินฝากฉันกดมาซื้อของให้ลูกไม่ได้แต่ฉันเชื่อว่า20ปีต่อจากนี้ฉันจะเลี้ยงลูกของฉันได้หากฉันไม่ตายก่อนแต่คุณอย่าเพิ่งตายนะอยู่ใช้กรรมไปนานๆก่อนแล้วครูที่เขาบอกว่าฝากเงินให้ลูกก็ไม่ได้อยู่รอเดียวกันกับลูกด้วยนะเอโทรถามครูประจำชั้นสายแนนท่านบอกไม่เคยมาฝากเอเลยขอเบอร์ครูอีกคนถึงรับรู้ความจริงเอไม่เคยเล่าเรื่องไม่ดีของเขาให้ลูกฟังจนกระทั่งเมื่อวานที่คุณบอกไม่เอาลูกต่อหน้าลูกเองคำพูดของคุณมันทำร้ายจิตใจลูกมากสักวันคุณจะไม่เหลือใคร
พราะคุณทำตัวคุณเองขอบคุณ Facebook มิราชนวิรันวานิช ทิธาโต้ก้าวไกลไม่กล้าแตะทักษิณแปลกใจสว.ยื่นซักฟอกรัฐบาลทั้งที่ไม่เคยทำพิธาลั่นไม่เป็นความจริงหลังถูกวิจารณ์ก้าวไกลไม่กล้าแตะทักษิณแปลกใจสว.ซักฟอกรัฐบาลตามมุม 0.153 ทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบของพรรคก้าวไกลอ่อนแอลงหลังจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่เป็นความจริงเรายังทำงานอย่างตรงไปตรงมานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดไปในสภาแล้วตนมองว่าเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่แค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ต้องการให้กลายเป็นเรื่องของความสะใจแต่ให้ความสำคัญกับระบบที่ควรจะมีความเสมอภาคของคนที่โดนกลั่นแกล้งทางการเมืองรวมถึงคนที่ลี้ภัยไปต่างประเทศจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและไม่สามารถกลับบ้านได้ควรที่จะได้รับโอกาสกลับเข้าสู่กระบวนการอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐของอภิสิทธิ์ชนเราพยายามทำงานตรงนี้ให้ไปข้างหน้าให้ได้เมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่ตอนนี้สถานการณ์ของนายทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจมีการมองว่า2มาตรฐานแต่ทางพรรคก้าวไกลไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังนายพิธากล่าวว่าต้องยอมรับว่านายทักษิณถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองด้วยความ2มาตรฐานเช่นเดียวกันนายพิธากล่าวต่อว่าไม่ได้หมายความว่าความ2มาตรฐานที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สามารถไปล้มล้างความสามารถความ2มาตรฐานในอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งก่อนและหลังแต่อย่างไรก็ยังติดตามอยู่ตลอดและจะใช้กลไกทั้งนอกและในสภาในการทำงานตรงนี้ส่วนที่มีการนำพรรคก้าวไกลไปเปรียบเทียบกับสว.ที่จะเปิดอภิปรายรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา153โดยมีประเด็นเนื้อหาเรื่องนายทักษิณด้วยนั้นนายพิธาระบุว่าอายุการทำงานไม่เท่ากันประสิทธิภาพของการทำงานไม่ได้หมายความว่าใครทำก่อนทำหลังแต่ประสิทธิภาพการทำงานคือใครทำงานตรงเป้าหมายมากกว่ากันหากวุฒิสภาเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมคือตอนนี้ก็อาจจะทำก่อนพรรคก้าวไกลก็เป็นสิทธิ์ของวุฒิสภาแต่ที่น่าแปลกคือประชุมกันมาหลายปีเพิ่งเห็นครั้งแรกไม่เคยมีการตรวจสอบรัฐบาลมาก่อนก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกลับไปแต่ของเราอภิปรายไม่ไว้วางใจมาทุกปีและไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวังเราทำอย่างเต็มที่ไม่มีการออมมือนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนจะมีเรื่องนายทักษิณหรือไม่นายพิธากล่าวว่ามีหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องรอดูสถานการณ์ไหนที่จะมาเรียงลำดับความสำคัญ